เราเคยเบียดเบียนกระทำความเดือดร้อนแก่คนอื่นเรื่องนี้จึงเกิดถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้ไม่เกิดเมื่อใดเรามีความสุขเราทำบุญไว้บุญนำมาให้เราเจอคนดีสิ่งที่ดีเป็นกรรมเก่าของเราแต่ส่วนสิ่งที่เราทำใหม่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกรรมใหม่เราทำอย่างไรต่อไปเราจะได้อย่างนั้นหรือใครๆนี่นะว่าเราอยากเจอคนดีๆไหมอยากเราเป็นคนดีต่อคนอื่นไหมต้องคิดหนักหน่อยเราอยากฟังคำดีๆไหมอยากเราพูดดีต่อคนอื่นไหมต้องคิดก่อนพูดอะไรทีเนี้ยเราอยากเจอคนที่ทำดีต่อเราไหมอยากเราทำดีต่อคนอื่นไหมสร้างที่ตัวเราพอสร้างแล้วเราจะมีความสุขว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่เพราะเราไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วเราจะทำสิ่งที่ดีพูดเรื่องดีคิดเรื่องดีแต่เราจะรู้ว่าเป็นความดีความไม่ดีทุกชาติมันไม่มีหรอกเฉพาะชาติที่เจอพุทธศาสนาเท่านั้นเราจะเจอทุกชาติได้ยังไงอ่ะเราจะหวังว่าเจอธรรมะทุกชาติเป็นไปไม่ได้หรอกตอนเจอแล้วเราขวนขวายให้ดีที่สุดคือหมดกิเลสดีที่สุดเราจะปลอดภัยสังสารวัฏการเกิดความตายอย่าไปสู้เราสู้ไม่ได้หรอกเพราะส่วนมากเราไม่รู้ว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงต่อรู้เนี่ยเราฝึกไว้ปฏิบัติไว้ทำความเพียรให้เต็มที่สิ่งเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งของเราทางชาตินี้ชาติต่อไปเมื่อก็พอถึงระดับหนึ่งนะจิตเราตั้งมั่นไปสมาธิทุกอย่างไม่สำคัญแล้วเพราะจิตเรานิ่งใครทำไม่ดีเราก็ให้อภัยได้ใครทำดีเราก็อนุโมทนาไปจะไม่มีศัตรูหรอกเริ่มจากตัวเราหนึ่งคนก่อนไม่ต้องตกลงกับใครว่าเราจะเป็นศัตรูกันนะเราเริ่มจากตัวเราหนึ่งคนไม่ต้องมีข้อแม้กับใครเราจะทำสำเร็จได้ฝึกจิตไว้ถ้าเรามีความดีเราจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตเราไม่ถึงไปฝืนทำเดี๋ยวก็ตีกลับมาอีกธรรมะมีความลึกเราฝึกไว้ความดีจะเพิ่มพูนในที่สุดสิ่งที่เป็นของยากจะไม่ยากอีกต่อไปต้องมาจากความพยายามความเชื่อมั่นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในการเจริญกรรมฐานตามแนวทางวิชาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพรุ่งนี้เจอกันต่อตามสมควรที่มีเวลาท่านใดฟังแล้วยังงงๆอยู่นะถ้าท่านถนัดอยู่กับจอนะท่านกดพระไตรปิฎกใกล้ตัวพระไตรปิฎกใกล้ตัวคำนี้เท่านี้พอหาใน YouTube เจอแน่นอนมีคำตอบแน่นอนครับอันนี้ผมก็เรียนแจ้งทุกท่านนะผมได้รับเชิญจากท่านดร.สิริมาศ สิทธิสัมภาษณ์นะมาให้บรรยายภาคสมถวิปัสสนานะเพราะฉะนั้นสิทธิที่ผมพูดเนี่ยคือตัวผมเนี่ยจะต้องรับรองความปลอดภัยของตัวผมเพราะเป็นกรรมของผมคือผมจะไม่เสี่ยงเพราะผมไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงผมต้องมั่นใจว่ามาจากพระเถรปรกผมถึงจะพูดที่ผมรับรองได้อย่างนี้นะแต่ส่วนงานส่วนกุศลส่วนที่เป็นโครงการเป็นนโยบายนะก็มาจากท่านดร.สิริมาศนะท่านวางโครงการไว้ท่านดำเนินงานมานะเพราะกุศลใดๆก็ตามนะเราได้รับความรู้ความเข้าใจนะมาจากความเอื้อเฟื้อของท่านก็วันนี้ก็หมดเวลาตามสมควรนะก็เลยขอบคุณแล้วก็อนุโมทนานะท่านดร.สิริมาศสุทธิสัมพัทธ์รวมถึงคณะผู้บริหารนะในหน่วยงานที่เอื้อเฟื้อต่อพวกเรานะทุกท่านเลยนะกราบเรียนท่านอาจารย์ดิสกฤตศาสนเวทอาจารย์สอนพระอภิธรรมชั้นมหาอภิธรรมมิกะเอกและก็เป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในสังเวชนียสถานประเทศอินเดียพวกกระผมอาจารย์ดร.แสนชดารามในนามของตัวแทนของหมู่คณะที่
มีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่มาเรียนพระอภิธรรมในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ได้ฟังพระอภิธรรมโดยเฉพาะที่ท่านอาจารย์ได้นำเอาองค์ความรู้ในระดับสมถะและวิปัสสนากรรมฐานในการฝึกปฏิบัติในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงในการต่อไปนี้พวกเราขออนุญาตกล่าวสาธุกับท่านอาจารย์สัก3ครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราที่จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเราอาจจะมีเวลาจำกัดในห้องนี้แต่ว่าทุกท่านมีเวลาที่บ้านที่พำนักแล้วก็ในระยะที่เรายังไม่ได้เข้ามาเรียนพระอภิธรรม9ปริเฉทที่จะมาถึงในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสมาในวันนี้ท่านอาจารย์มาในวันทราบว่าท่านอาจารย์ท่านจะมาในวันพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวเรามีอะไรล่วงเกินทางด้านความคิดหรือทางด้านวาจาหรือทางด้านจิตใจเราค่อยกล่าวขอเข้ามาท่านอาจารย์ในวันพรุ่งนี้นะครับครับเพราะว่าในระหว่างที่ฝึกบางท่านอาจจะมีความรู้สึกเอ๊ะฉันคุ้นแบบนั้นฉันไม่คุ้นแบบนี้เราอาจจะมีอะไรอคติในใจของเราหรือไม่เดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้ค่อยกล่าวขอเข้ามาท่านอาจารย์นะครับก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงอยากจะกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.สุริมาศได้มาพูดอะไรกับท่านนิดหนึ่งก่อนที่จะขึ้นมาขออนุญาตอนุโมทนานิดหนึ่งท่านอาจารย์ดร.สุริมาศขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านเลยนะที่เป็นแม้แต่มาฝึกกรรมฐานเราก็ยังมีจิตเป็นกุศลร่วมเช่นคุณนงนุชหัตสเมโตนะครับเป็นเจ้าภาพอาหาร1วันอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่คุณนงนุชด้วยนะครับเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาทนะครับแล้วก็คุณอมรเชษฐ์บริจาคน้ำดื่ม12แพ็คนะครับอนุโมทนากับคุณอมรเชษฐ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณหนึ่งฤทัยและคุณอ้อยทิพย์ทำขนมหม้อแกงแล้วก็จำนวน80ชิ้นนะครับแล้วก็ท่านที่4คุณลุงประสิทธิ์ศักดิ์ร่วมบุญน้ำปานะ500บาทแล้วก็คุณอ้อยทิพย์ร่วมบุญค่าอาหารจำนวน 1,000 บาทตอนนี้ขอเชิญท่านดร.สุริมาศประธานมูลนิธิอภิธรรมแห่งประเทศไทยนะครับมอบของที่ระลึกมอบของชำร่วยแล้วก็กับท่านอาจารย์ดิศกฤตนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านดร.สุริมาศสุทธิสัมพัทธ์ที่ให้โอกาสพวกเราได้มาฝึกฝนทางด้านพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดิศกฤตศาสนเวชอาจารย์สอนพระอภิธรรมชั้นมหาอภิธรรมเอกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังเวชนีสถานด้วยนะครับก็ขอบพระคุณอันดับต่อไปดร.สุริมาศมีอะไรที่จะมากล่าวสักนิดเชิญครับผมนิดหน่อยเชิญครับผมก็คือพรุ่งนี้นะคะข่าวดีก็คือปรากฏว่าพวกเราสอบกันได้ดีมากเลยทำให้คิดว่าคนที่ได้ที่หนึ่งที่ได้ร้อยคะแนนเต็มเนี่ยมีอยู่สองท่านนะคะก็คงจะหาของเล็กๆน้อยๆมาให้ส่วนคนที่ได้ที่2คือได้99คะแนนก็มีต้อง8คนนะคะก็เลยคิดว่าก็ต้องให้เหมือนกันนะคะก็คงพรุ่งนี้ก็ให้พวกเราแต่งตัวกันให้เรียบร้อยนะคะพอตอนเลิกเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยอาจารย์จะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือ9โมงถึงเที่ยงเนี่ยก็จะมาทวนให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งคืนนี้ก็กลับไปฝึกซะหน่อยเผื่อพรุ่งนี้มาถึงเดินตัวปลิวเลยเบาโยงเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาจารย์ชื่ออาจารย์อนัชชัยนะคะท่านก็จะมาคุยเกี่ยวกับ45พรรษาพระพุทธองค์ได้ทำอะไรบ้างซึ่งท่านจะคล่องมากไม่ต้องห่วงแต่เผอิญท่านไม่ค่อยมีเวลาท่านจะต้องรีบกลับไปตอนบ่าย3โมงตอนนี้ต้องขออาจารย์อยู่นะคะ3โมงถึงช่วง4โมงค่อยขอขมากับอาจารย์ละกันนะคะให้อาจารย์สอนอีกครึ่งวันค่ะแล้วใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวก็พรุ่งนี้มาถามต่อได้นะคะค่ะแล้วก็ขอให้แต่งตัวกันให้เรียบร้อยเพราะหลังจากนั้นประมาณสัก4โมงเนี่ยเผอิญตัวเองต้องวิ่งไปงานศพแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมางานเผาค่ะ
ก็ช่วง2เผา3โมงคือ3โมง2โมงจะรีบวิ่งออกไปแล้วก็3โมงเผาเสร็จก็จะวิ่งกลับเข้ามาก็เลยต้องใช้เวลา3ถึง4โมงก็คือ4โมงเนี่ยถึงจะเริ่มแจกประกาศนียบัตรนะมีประกาศนียบัตรซึ่งท่านเปลืองจะเป็นคนเซ็นให้ด้วยแล้วดิฉันก็เซ็นให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนได้หมดได้หมดทั้งหมดเราสอบทั้งหมด60ท่านนะคะเนี่ยกำลังรวบรวมคะแนนสรุปให้อาจารย์เปลืองอยู่ว่าโอ้พวกเราเก่งมากเลยได้คะแนนกันดีๆทีเดียวนะคะซึ่งแสดงว่าพวกเราก็ตั้งใจเรียนกันดีมากแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้รับประกาศนียบัตรทุกคนจากอาจารย์เปลืองนะคะจะเชิญท่านมาเป็นคนมอบให้แต่ในประกาศนียบัตรจะมีเซ็นทั้งดิฉันด้วยแล้วก็อาจารย์เปลืองด้วยนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนมานะคะอย่าลืมมารับส่วนพวกอาจารย์นี่ก็ได้โล่เหมือนกันได้โล่เหมือนกันโล่ขอบคุณอาจารย์ที่อุตส่าห์มาสอนพวกเรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วขอให้ทุกคนชื่นใจกลับบ้านไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มายังกลับไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีเวลาเบรกอีกนิดหนึ่งนะครับเบรกแล้วหลังจากเบรกแล้วเราก็จะมาสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับแล้วก็แผ่เมตตาบุญที่เราได้ประกอบมาตั้งแต่เช้าในช่วงนี้เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญทุกท่านเบรกประมาณกี่นาทีครับ10นาทีใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาสวดมนต์ทำวัดเย็นต่อนะครับขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุก็คงต้องตอนนี้ท่านอาจารย์ดร.กมลท่านมาแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมล นากมล นะครับปุญญเขตที่กุลผู้อำนวยการอาคารพุทธวิทยาลัยที่เรากำลังอบรมอยู่ขณะนี้นะครับขอบพระคุณครับอนุญาตทุกท่านท่านดร.สุริมาศสุทธิสัมพัทธ์ประธานมูลนิธิอภิธรรมแห่งประเทศไทยท่านอาจารย์ดร.กมลปุญญเขตที่กุลผู้อำนวยการอาคารพุทธวิทยาลัยแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่เข้ารับการอบรมพระอภิธรรมในครั้งนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะได้ทำวัดสวดมนต์เย็นกับผมขอใครเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลบุญยเขตที่กุลผู้อำนวยการอาคารพุทธวิชาลัยเป็นประธานพาสวดมนต์กับผมขออนุญาตเป็นข.2เป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็ทุกท่านก็จะได้ร่วมสวดมนต์กันหลังจากสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานำเสียงก่อนอ๋อให้ผมนำอ๋อติดๆนะครับไม่ต้องดูนี่แหละเดี๋ยวจะมีใบประกาศให้อ๋อพอดีท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลท่านติดภารกิจดังนั้นขอหนังสือสวดมนต์สักเล่มหนึ่งอาจารย์มีหนังสือสวดมนต์อยู่ตรงไหนบ้างขอสักเล่มหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะตอนนี้เราก็จะได้ทำส่วนของบุญญาณิธิที่เราได้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้เราก็จะได้ต่อเนื่องในส่วนของทำวัดเย็นใครจำได้บ้างวัดเย็นอยู่หน้าที่เท่าไหร่หน้า12นะครับขอเชิญหน้าที่12
ก่อนที่จะสวดหน้าที่12เราไหว้พระหน้าแรกของทำวัดเช้าก็วัดเช้าก่อนดีไหมครับไหว้พระเนาะครับหนูตั้งน้ำโมก่อนอยู่ดีนะนะนะอันนมยังบุตสาบคะวะโตบุพพาคณามการังกะโรมาเสงนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เป็นนโมกี่ชั้นครับ3ชั้นเอ้านี่เราจะได้จำได้ใช่ไหมไม่งั้นเราจะจำไม่ได้โอ้โหผมก็เพิ่งได้ยินนะเนี่ยผมบวชมาตั้ง21ปีผมก็เพิ่งรู้ไม่ได้โง่แต่โง่จริงๆแต่ว่ารู้ว่ามี3ชั้นมี1ชั้นแต่ว่า15ชั้นเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินบุญนะที่เราได้ฟังวันนี้สาธุหน้าที่1 นะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรม